คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อวันนี้ไปตามรอยตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉสิงเอี้ยที่ชาวไทยเชื่อสายจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเพราะเชื่อว่าหากใครได้กราบไหว้บูชาเทพองค์นี้แล้วจะนำพาความร่ำรวยมั่งคั่งทำมาค้าขึ้นทำให้วันสำคัญต่างๆของคนไทยเชื่อสายจีนหรือวันสำคัญสำคัญจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรไปพิสูจน์เรื่องนี้กันครับสนับสนุนโดย AIS Air Asia Isuzu ใช้ก็แปลว่าเงินทองนะครับซิงก็แปลว่าเทพนะครับส่วนเอี้ยเนี่ยถ้าแปลตามอักขระจีนโบราณก็คือแปลว่าปู่นะครับปู่ก็เหมือนกับว่าเราเคารพนับถือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นี้นะในการที่ให้คุณในเรื่องของโชคลาภแม้ช่วงนี้จะไม่ใช่เทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ผู้ที่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเหล่าเทพเจ้าที่สถิตอยู่ภายในวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยี่ยังคงมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเทพเจ้าเกือบทุกองค์ในวัดเล่งเน่ยี่ได้รับการอัญเชิญให้มาสถิตตั้งแต่การก่อร่างสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2414เป็นเวลากว่า140ปีแล้วและหนึ่งในเทพเจ้าที่ณวันนี้ผู้คนให้ความเคารพนับถือเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะต่างพบประสบการณ์ที่ดีในการบูชานั่นคือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยผู้ค้าเครื่องไหว้บริเวณวัดบอกกับทีมพิสูจน์ความจริงว่าในจำนวนผู้ที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กว่าครึ่งนิยมบนบานจากเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยโดยขอพรให้มีโชคลาภทำมาค้าขายรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองพอกพูนก็การไหว้ไฉสิงเอี้ยนะครับพื้นฐานเลยก็มีธูปเทียนนะครับแล้วก็จะมีผลไม้นะครับส้มสัก5ใบส้มความหมายของมันก็คือไตกิกไตกิกความหมายคือโชคดีนะครับไหว้เพื่อให้โชคดีนั่นเองแล้วก็จะมีกระดาษเงินกระดาษทองนะครับก็จะมีเต้าเงินเต้าทองเคาะซีเทียนหล่อจี้เป็นการสักการะไหว้ท่านแล้วก็เป็นการขอพรไปในตัวเลยบางคนก็จะมาตามอาม่ามาตามอากงมาไหว้กันตั้งแต่เด็กๆพอเขามีความเชื่อความศรัทธาดังนั้นน่ะการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะขอพรท่านอย่างเดียวแล้วเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างนะจริงแท้ที่จริงแล้วถ้าความเป็นจริงก็คือว่าบุคคลนั้นเนี่ยถ้าประพฤติดีด้วยกายวาจาใจไม่ว่าคิดดีทำดีทำอาชีพสุจริตหรือดำเนินการด้วยสิ่งที่เราถูกต้องตามหลักกฎของสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยบวกกับบารมีที่เรามาขอท่านเนี่ยมันมาบรรจบกันเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่บารมีท่านเกื้อหนุนแล้วก็ผลักดันให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแก้วแหวนเงินทองทุกอย่างที่เราได้ดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นปากต่อปากในการที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้ทยอยมากราบไหว้ที่วัดของเราเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉสิงเอี้ยที่สถิตอยู่ภายในวัดเป็นหนึ่งในสองปางที่พระวัดเล่งเน่ยี่เคยศึกษาและทำงานวิจัยจากตำนานที่เล่าความเป็นมาของเทพเจ้าองค์นี้นับ10เรื่องตามแต่เชื้อสายของชาวจีนไฉสิงเอี้ยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2ปางด้วยกัน
็คือเป็นปางบู๋กับปางบุญนะองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดของเราก็คือจะเป็นปางบุญก็คือเป็นปางประทานพรเป็นเหมือนกับชายชราคนหนึ่งนะครับที่ใส่ชุดขุนนางโบราณเก่าๆนะใช่ครับมือข้างหนึ่งท่านก็จะถือเขาเรียกว่าหยวนเป้าก็คือว่าเป็นก้อนเงินที่จะคอยหยิบยื่นให้กับผู้ที่มาขอพรส่วนอีกมือข้างหนึ่งท่านก็จะถือคาถาอยู่อีกก็คือจะเป็นเรื่องของยศตำแหน่งที่เราต้องการอยากจะได้ตรงนั้นไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยส่วนคนที่ทำเกี่ยวกับพวกบริษัทโรงงานร้านค้าหรือพวกก็จะนิยมบูชาปางบู๋ก็คือท่านจะดูดุโหดๆหน่อยถ้าภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าเป็นเหมือนอยู่ที่บริษัทร้านค้าก็จะเปรียบเหมือนว่าไม่อยากให้พวกมารหรือว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยคอยเอาทรัพย์สินเงินทองออกจากนอกบ้านเราไปความศรัทธาที่มีต่อองค์เทพเจ้าจากแดนมังกรไม่เพียงแต่การเข้ากราบสักการะขอพรแต่ยังรวมถึงการร่วมทุนจัดสร้างเทพเจ้าองค์นี้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับตามคำที่ไหว้ขอรูปหล่อจากนวโลหะสูงเกือบ30เมตรที่กำลังจะประกอบร่างให้กลายเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยปางมหาเศรษฐีชัมพละที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในพุทธสถานจีเต็กลิ้มจังหวัดนครนายกรูปนี้ผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าทุนทรัพย์ในการจัดสร้างมาจากแรงศรัทธาและผู้ที่เจ้าอำนวยอวยพรให้พบกับโชคลาภแม้เทพเจ้าปางนี้จะไม่ได้มีรูปลักษณะเหมือนขุนนางจีนและดูคล้ายกับยักษ์ตามรูปสมมุติที่สร้างขึ้นเท่าที่ปรากฏตามที่มูลนิธิได้ค้นคว้าจากตำราทั้งภาษาไทยจีนอังกฤษฝรั่งเศสแต่ที่ตรงกันนั่นคือมือด้านซ้ายจะถือพังพรเอาไว้ส่วนมือด้านขวาถือลูกแก้วที่สะท้อนถึงของมีค่าเมื่อสวดคาถาเสร็จให้รูปพังพรจากหางโดยให้นำกระเป๋าเงินมารองรับไว้ที่ปากพังพรก็จะนิยมเอาพยัญของท่านเนี่ยไว้ที่กระเป๋าเราจะสังเกตว่าช่วงที่ตรุษจีนปีใหม่เนี่ยเวลาเขาตั้งโต๊ะบูชาเนี่ยเขาก็จะมีพวกกระเป๋าสตางค์มีบัญชีธนาคารนะแล้วก็มีเช็คมีอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้ท่านได้ประทานพรหยิบยื่นเงินทองใส่ลงไปในกระเป๋าการที่ล้างหน้าด้วยใบทับทิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราล้างสิ่งที่เป็นอัปมงคลออกจากตัวไปแล้วก็รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตใหม่ครับเพื่อที่จะรอพรเพราะว่ามีความเชื่อว่าตราบใดสิ่งที่เรารับเนี่ยมณฑลพิธีตรงนั้นจะต้องสะอาดบริสุทธิ์เราจะสังเกตตอนที่พระเนี่ยปะน้ำพระพุทธมนต์พื้นที่ตรงนั้นก็เพื่อที่จะให้ลานที่เรารับเจ้าตรงนั้นน่ะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่เป็นมลทินไฉสิงเอี้ยเทพผู้แผ่บารมีแห่งโชคลาภจากแผ่นดินพญามังกรแม้จะมีตำนานก่อเกิดที่ต่างที่มาแต่ผู้ที่ศึกษาผู้รู้หรือชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพูดตรงกันว่าผู้ที่จะได้รับโชคลาภจากเทพเจ้าองค์นี้จะต้องเป็นผู้สั่งสมความดีหรือประพฤติตนอยู่ในขนบของสังคมจนอาจกล่าวได้ว่าไฉสิงเอี้ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมขอย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ชมได้เห็นไปนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่พระท่านบอกนะครับว่าได้แต่กราบไหว้แต่ไม่ขยันทำมาหากินยากครับที่จะร่ำรวยเงินทองช่วงหน้าครับไปพิสูจน์ชีวิตจริงกับชีวิตที่น่าสงสารของคุณป้าท่านหนึ่งที่ต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากสิวเพียงเม็ดเดียวผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคุณป้าแล้วช่วงหน้าครับ